ตอนที่ Asus ZenBook Duo เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยยอมรับนะครับว่ามันว้าวมากโน้ตบุ๊กอะไรวะมี2จอด้วยและเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะเวิร์กไหมหรือว่ามันสวยเฉยๆนะครับด้วยความที่ตอนผมรีวิวผมก็ไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรนานขนาดที่ผมสามารถตอบได้นะครับแต่พอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยผมก็สังเกตนะตามร้านกาแฟหรือว่าตามโซนทำงานของห้างเนี่ยเห็นคนใช้เจ้า ZenBook Duo เยอะพอสมควรนะครับก็คือเอกลักษณ์มันประมาณนี้คือดูไกลๆก็รู้แล้วว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับวันนี้ Asus เขาส่งมาให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับจากรุ่นเดิมเป็น UX 481ตัวนี้คือ UX 482นะครับพัฒนาด้านสเปคขึ้นมาแล้วก็รายละเอียดเล็กน้อยตัวนี้แก้ไขจุดด้อยของรุ่นที่แล้วออกไปแล้วนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับตัว UX 482และไอ้โน้ตบุ๊ก2หน้าจอตัวนี้มันจะทำอะไรได้บ้างและทำได้ดีแค่ไหนเรื่องดีไซน์ไม่ขอเน้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของ ZenBook เนี่ยยังคงเหมือนเดิมความหรูหราการพกพาง่ายวัสดุที่ดียกไปไหนดูพรีเมียมตัวนี้การออกแบบหลักแล้วก็เหมือนกับไอตัวเจนที่แล้วที่เป็น UX 481นั่นแหละครับหันไปดูด้านหน้านะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้พอทราบว่าคอนเซ็ปต์ตัวนี้คืออะไรขนาดของหน้าจอปกติแล้วเนี่ยเป็น14นิ้วเท่าโน้ตบุ๊กไซส์เดียวกันปกติแต่ว่าจะมีการเพิ่มหน้าจอ 12.6 นิ้วมาบริเวณด้านล่างซึ่งทาง Asus เขาจะเรียกว่า ScreenPad Plus ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าพอโน้ตบุ๊กมันมีจอที่2เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะพกพายากขึ้นไหมหนักมากขึ้นไหมการพกพาอย่างแรกไม่ครับเวลาคุณพับฝาลงไปทุกอย่างเหมือนเดิมดูไม่ออกว่ามันคือโน้ตบุ๊กที่มันมี2จอแต่ว่าถ้าสังเกตดีก็จะรู้ว่าโอเคมันมีแถบตรงนี้และขนาดตัวเครื่องเนี่ยมันจะหนากว่าโน้ตบุ๊ก14นิ้วทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ที่ 1.5 โลกว่าเกือบ 1.6 นะครับเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊ก14นิ้วทั่วไปที่มันจะมีน้ำหนักประมาณแบบโอเค 1.2 ถึง 1.4 ตัวนี้ถือว่าหนักกว่ามาตรฐานแต่ก็ไม่ได้หนักถึงขั้นแบบคุณพกพาอะไรไม่ได้นะครับเพียงแค่เวลาคุณหิ้วด้วยมือเดียวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนิ้วเดียวอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกรำคาญกว่ากันพอสมควรไล่รายละเอียดตั้งแต่บนลงล่างก่อนเลยนะครับจอด้านบนตัวนี้อย่างที่เห็นว่า resolution ของมันก็ยังคงเป็นมาตรฐานนะครับ 1920x1080 หรือว่า Full HD นะครับโดยที่ scale เป็น 16:9 ทำให้คุณสามารถดูหนังดูต่างๆได้โดยที่ไม่มีกรอบดำนะครับหลายๆคนก็คงชอบเพราะเป็น scale ที่เบสิกที่สุดของโน้ตบุ๊กแล้วนะครับซึ่งตัวนี้สังเกตดีๆมันเป็นทัชสกรีนผมสามารถใช้ปากกาที่เขาให้มาเนี่ยวาดรูปหรือว่าทำอะไรก็ได้การทำ palm projection เวลาคุณเขียนตัวนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเอามือวางก่อนแล้วก็เอาปากกาเขียนมันจะ register แค่ปากกาไม่ register ตัวมือของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวแต่ว่ายังไงก็ตามตัวนี้มันไม่สามารถพับลงไปได้แบบ convertible นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมุมในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันจะอยู่แบบประมาณนี้มากกว่าที่คุณจะเอาไปจดเลคเชอร์อะไรการจดเลคเชอร์เนี่ยผมมองว่าอยู่ที่จอล่างที่เป็นขนาด 12.6 นิ้วมากกว่านะครับโอเคกลับมาที่จอบนเรื่องคุณภาพของภาพอะไรบ้างนะครับตัวนี้ภาพมันอาจจะดูไม่ได้นวลตาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นจอที่กึ่งระหว่างด้านกับกึ่งระหว่างเงานะครับแสงตกกระทบแล้วดีเพราะว่าไม่ค่อยสะท้อนมากมายแต่ว่าเวลาคุณเขียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันดีกว่าจอกระจกทั่วไปเพราะว่ามี texture คล้ายๆกระดาษอยู่เหมือนกันนะครับให้ลองนึกถึงแบบฟิล์มการลอยแบบ paper light อะไรอย่างเงี้ยตัวจอเองนะครับเรื่องสีเป็นยังไงนะครับด้วยความที่ panel IPS เนี่ยปัญหาเรื่องสีเพี้ยนอะไรต่างๆมันคงไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันควบคุม color space อะไรต่างๆได้ดีเท่าจอระดับ Pro ไหมก็คงไม่นะครับคุณเอาไปทำงาน Photoshop เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ก็อย่าหวังว่าจะไปถึงเกรด Pro ละกันก็ตามราคาเครื่องของเขาเนาะด้านบนเองก็จะมีเว็บแคมอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับโอเคถัดลงมาดูจอล่างกันบ้างตัวจอล่างนะครับตัวนี้ resolutionด้านความกว้างเนี่ยมันจะเท่าด้านบนก็คือ 1,910 เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่คูณ 1,080 แต่จะเป็นการคูณ515แทนนะครับ Screen Real Estate ของมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าด้านบนแต่ว่าตรงนี้หลักๆแล้วก็ใช้งานเป็นจอรองอยู่แล้วนะครับ Texture ผมยอมรับว่าเขาทำมาได้ดีนะเพราะว่ามันสามารถตัดแสงสะท้อนได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เวลาคุณเขียนอะไรต่างๆเนี่ย Feeling มันก็ดีพอๆกับจอด้านบนด้วยเช่นเดียวกันแต่จะมีข้อติอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือถ้าคุณมองใกล้ๆเนี่ยไอสารเคลือบจอของเขาเนี่ยทำให้ภาพมันดูคมน้อยลงไปสักหน่อยนะครับ
จุดประสงค์ของจอล่างนี้อาจจะไม่ได้เอาให้คุณไปดูคอนเทนต์มัลติมีเดียหรือว่าดูสีอะไรที่ยังโตมากมายแต่ว่าเน้นเรื่องฟีลลิ่งในการเขียนและการสัมผัสจะดีกว่านะครับตัวนี้ที่สำคัญนะเวลาคุณจับเนี่ยรอยนิ้วมือแทบไม่ขึ้นเลยด้วยแล้วเวลาคุณกางตัวเครื่องขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าจอนี้มันจะงัดขึ้นมาเพื่อให้องศามันเข้ากับตาของคุณด้วยระวังนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่ได้มีที่เหน็บปากกามาด้านไหนเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องพกปากกาไว้กับตัวอย่าซนไปวางไว้ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะถ้าคุณวางไว้ตรงบริเวณนี้แล้วคุณเอียงเครื่องเนี่ยมันไหลเข้าไปอยู่ด้านล่างของตัวจอนี้ได้เลยและถ้าคุณเผลอพับฝาลงไปบอกได้เลยนะครับว่าลงมาบริเวณแผงคีย์บอร์ดบ้างนะครับอันนี้แหละเป็นจุดที่เขาต้องทำการแก้ไขมาเพราะว่าคุณลองคิดภาพถ้าคีย์บอร์ดมันอยู่ตรงนี้แล้วจอมันจะอยู่ตรงไหนนะครับในเมื่อตรงพื้นที่ปกติมันแทนที่ด้วยจอแล้วคีย์บอร์ดกับแทร็กแพดเลยต้องมาบีบรวมกันอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดก็จะอยู่ในโซนเอียงฝั่งซ้ายคล้ายๆพวกโน้ตบุ๊กที่มันมี number pad อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงบริเวณ number pad เนี่ยมันจะแทนที่ด้วย touch pad ของเขานะครับเริ่มที่ตัวคีย์บอร์ดก่อนนะครับ layout อันนี้ผมไม่ได้ติอะไรนะเพราะว่าปุ่มทุกปุ่มเนี่ยมันก็ใหญ่มาตรฐานยกเว้นไอ้ปุ่มตัวหนอนพิมพ์ภาษาซึ่งมันจะเล็กสักนิดหน่อยแต่ถ้าคุณใช้สักพักก็คงจะชินนะครับอื่นๆฟิลลิ่งการพิมพ์ต่างๆก็ปกติดีนะครับเด้งดึงดีมี tactile response ที่โอเคพิมพ์งานนานๆไม่เมื่อยแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้ามันเอียงซ้ายนิดนึงก็อาจจะต้องปรับความเคยชินสักหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีข้อติเลยเนี่ยก็คือตรงนี้มันไม่มีภาษาไทยทำให้เวลาใช้งานอาจจะไม่ชินแต่ผมคิดว่าตัวขายจริงเขาต้องเอาภาษาไทยเข้ามานะอันนี้ลองดูอีกทีนึงก่อนนะครับแต่ว่าประเด็นหลักจะไปอยู่ในส่วนของ trackpad นี่แหละไอ้ trackpad เนี้ยอย่างที่คุณเห็นนะครับมันเป็นรูปแบบแนวตั้งมันไม่ได้เป็นแบบแนวนอนแนวยาวเหมือน trackpad ปกติทำให้มันตรงกันข้ามกับจอที่มันเป็น scale 16:9ซึ่งเป็นแนวนอนเนี่ยทีเนี้ยเวลาคุณจะลากแบบซ้ายสุดไปขวาสุดเนี่ยคุณไม่สามารถลากทีเดียวยาวปรึ๊ดได้เหมือนแทร็กแพดแนวนอนปกติแต่ว่าคุณจะต้องลากแล้วมีการยกนิ้วขึ้นก่อนระหว่างกลางทางแล้วก็ลากต่ออย่างนี้ทำให้ช่วงแรกๆที่คุณใช้งานเนี่ยมันน่ารำคาญพอสมควรจะปรับเซนซิทิวิตี้สูงมันก็รู้สึกไวไปนิดนึงนะครับทำให้พูดง่ายๆว่าจะไม่ค่อยชินอ่ะอาจจะต้องต่อเมาส์เพิ่มเติมแต่ถ้าคุณใช้แบบนี้มานานแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะทำใจให้มันชินได้นะครับทีเนี้ยมันจะมีประเด็นเรื่องการใช้งานจริงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่างกล้องและคนตัดต่อผมเขาเอาตัวนี้ไปลองใช้กับ Premiere Pro นะครับและหลายๆคนที่เคยใช้ Premiere Pro น่ารู้อยู่แล้วว่าไอ้ปุ่มบริเวณโซนขวามือเนี่ยมันได้ใช้ตลอดนะครับตัวนี้มันมีแทร็กแพดตรงนี้ทำให้คุณกดพลาดไปโดนแทร็กแพดอยู่บ่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณใช้งานโปรแกรมประเภทนี้จริงๆเนี่ยคุณควรจะต่อเมาส์ออกมาและใช้งานเมาส์มากกว่าส่วนในปุ่มข้างบนแทร็กแพดเนี่ยบางคนจะถามว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เอาไว้คุมจอนี้ล้วนๆเลยปุ่มซ้ายสุดเป็นการสับวินโดว์ย้ายจอบนลงมาจอล่างซึ่งอันนี้มีประโยชน์นะครับเวลาคุณต้องการจะเอาไว้ดู reference ในการเขียนบทความหรือเอาไว้ดูอะไรไว้ลอกข้อมูลอะไรเงี้ยคุณก็เปิดไว้ด้านบนแล้วกดปุ๊บมันก็ย้ายมาอยู่จอด้านล่างแล้วไม่ต้องมาคอยลากอะไรอีกต่อไปนะครับส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นการเปิดปิด Screenpad Plus นะครับอันแรก Turn on ก็คือเปิดปกติอันที่2คําว่า High ก็คือทำให้จอดำแต่ว่ายังเปิดอยู่ก็เหมือนกดปิดจออะไรเงี้ยส่วนอันที่3นะครับอันนี้เป็นการ Turn off เลยก็คือจะเป็นการปิดจอล่างและทำงานจอบนอย่างเดียวเหมือนโน้ตบุ๊กปกติพอร์ตการเชื่อมต่อล่ะมีอะไรบ้างนะครับฝั่งซ้ายจะประกอบไปด้วย HDMI 1ช่องแบบ Full Size นะครับไม่ต้องไปแปลงอะไรนะฮะแล้วก็จะเห็น USB Type C 2ช่องตรงนี้พร้อมกับโลโก้สายฟ้าด้วยไอ้โลโก้สายฟ้าเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นพอร์ต Thunderbolt ของเขานะครับถ้าคุณจะซื้อโน้ตบุ๊กติดเนี่ยไลน์สักตัวเนี่ยผมมองว่าการมีพอร์ต Thunderbolt เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่จำเป็นจะต้องให้มาเลยนะครับพอร์ตนี้มันเป็นอะไรที่ยูทิลิตี้มากมันแบบใช้งานทุกอย่างนะครับความเร็วสูงทำให้คุณสามารถเอา external graphic card หรือว่ากราฟิกการ์ดภายนอกมาต่อเพื่อแปลงเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ทำได้หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กตัดต่องานที่ต้องการเรนเดอร์ด้วยการ์ดจอหนักๆก็ทำได้นะครับหรือว่าต้องการจะต่อสตอเรจความเร็วสูงที่มันเป็นสตอเรจ Thunderbolt เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ทำได้จะต่อจอแยกที่เป็นจอ Type C เสียบเข้าช่องนี้ก็ทำได้หรือว่าจะชาร์จแบตช่องนี้ก็ทำได้นะครับพูดง่ายๆว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยทั้งหมดมีแค่พอร์ตนี้พอร์ตเดียวมันก็ทำหน้าที่ได้เทียบเท่าทุกพอร์ตรวมกันแล้ว
แล้วเวลาคุณชาร์จคุณก็ชาร์จผ่านไอ้ช่องนี้แหละเพราะว่าอะแดปเตอร์เขาให้มาเป็นหัวดูมาตรฐานปกติแต่ว่าสายที่ออกมาเป็นสาย USB Type C นะครับกำลังการชาร์จตัวนี้ผ่านโปรโตคอล Power Delivery ที่65วัตต์นะครับนั่นหมายความว่าคุณเอาที่ชาร์จตัวนี้ไปชาร์จมือถือหรือไปชาร์จโน้ตบุ๊กตัวอื่นที่ชาร์จผ่านช่อง Type C เหมือนกันก็ได้หรือถ้าคุณไม่อยากได้อันเนี้ยอยากได้ที่ชาร์จแบบ GaN ตัวใหม่ๆที่ขายตามเน็ตขนาดเล็กพกพาง่ายแต่กำลังไฟสูงคุณก็ไปซื้อมาครับขอให้เป็น PD มันชาร์จโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้หมดนะครับและในยามฉุกเฉินคุณสามารถเอา power bank มาเสียบชาร์จมันก็ได้เหมือนกับมือถือเลยส่วนฝั่งขวาก็จะดูคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับก็คือจะมี USB Type A ตรงนี้เป็นมาตรฐาน Super Speed นะครับเอาไว้ต่อเมาส์หรือว่าต่ออะไรก็ได้ที่ยังคงเป็น Type A อยู่นะฮะแล้วก็เป็นช่อง 3.5 คอมโบหูฟังไมโครโฟนช่อง Micro SD Card นะครับอันนี้คนที่ใช้มือถือหรือว่ากล้องขนาดเล็ก Action Cam น่าชอบกันแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคนที่ใช้พวกกล้อง DSLR เอาไว้พวกนั้นมันเป็น SD Card ขนาดมาตรฐานใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่มีไฟ LED 2อันก็คือไฟ Power กับไฟ Backต่อมาในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้เห็นสติ๊กเกอร์มาอย่างชัดเจนว่าเป็น Intel Evo Core i7 นะครับคำว่า Intel Evo นี่หมายความว่ายังไงนะครับถ้าคุณอยู่ในยุคแบบปี2ปีที่แล้วนะครับให้นึกถึงโปรเจกต์ Athena ของทาง Intel นะครับเป็นการรับรองโดย Intel ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ผ่านมาตรฐานสมัยใหม่ก็คืออย่างแรกมี Thunderbolt นะครับและต้องเป็นโน้ตบุ๊กที่พกพาง่ายมีแบตเตอรี่ที่อึดมีการล็อกอินที่รวดเร็วนะครับถ้าคุณเห็นโลโก้ Intel Evo ตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าโน้ตบุ๊กตัวนั้นมาตรฐานดีในการพกพาอย่างแน่นอนส่วนกลุ่มพลังหลักๆเองเนี่ยมันก็จะเป็น Intel Core 7 1165G7 นะครับย้ำว่าเป็น G7 เพราะฉะนั้นมันจะมากับการ์ดจอ Intel Iris Xeตัว CPU เองเนี่ยมันเป็น Tiger Lake 10 นาโนเมตรแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นรุ่นล่าสุดตีง่ายเป็น Gen 11นั่นแหละครับ4ข้อ8เทรดการทำงานพวกการทำโมโนลิงหรือการตัดต่อทั่วไปผมว่าไหวใน resolution ประมาณ Full HD นะครับอย่าไปล่อถึง 4K อะไรอย่างนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับมันนะครับ Memory หรือว่า RAM ให้มาไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปอัพแล้วเพราะว่า32 GB นะครับ32นี้คุณทำอะไรได้บ้างนะครับไองานตัดต่องานอะไรเงี้ยถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าการใช้งานทั่วไปการท่องเน็ตเนี่ยมันเหลือเฟือให้คุณไปอีกนานมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ในตลาดมัน 8GB นะครับเกมมิ่ง PC มาตรฐาน 16GB นะครับ 32GB นี้คือระดับ High End ขึ้นไปแล้วด้วยส่วนชิปกราฟิก Intel Iris Xe ที่ผมว่าไปตอนแรกเนี่ยมันก็ยังคงเป็นชิปของทาง Intel อยู่แรงแบบสู้ไอ้พวกการ์ดจอเกมมิ่งได้ไหมตอบไปเลยว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแรงกว่า on CPU มาตรฐานหน้าที่หลักของมันจะเป็นการช่วยประมวลผลในการทำงานเสียมากกว่า storage หรือความจุภายในก็ให้มาเยอะเกินตัวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ให้มา 1TB เป็นของทาง Samsung นะครับและจากที่ผมทดสอบความเร็วก็เห็นว่าค่า read 3.5 ค่า write 3GB นี้ก็เป็นอะไรที่ท็อปที่สุดของยุค PCIe Express Gen 3แล้วแหละซึ่งผมก็ลองใช้งานมันมานิดหน่อยนะครับกับโปรแกรม Cinebench หรือว่า Cinema 4D นั่นเองทั้ง3เวอร์ชันเลย R15 R20 แล้วก็ R23 นะครับจะเห็นว่าคะแนนที่ทำได้เนี่ยน่าประทับใจพอสมควรแต่ว่าเวลาคุณใช้งานผมแนะนำว่าให้เสียบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าคุณเสียบที่ชาร์จไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าตอนใช้แบตเตอรี่เพียวๆโดยไม่เสียบสายอยู่พอสมควรแต่ถามว่าถ้าไม่เสียบสายเลยเนี่ยคือปล่อยให้มันใช้งานผ่านแบตเพียวๆเนี่ยมันแย่ไหมก็ตอบไปเลยนะครับว่าเจนใหม่ๆมีการทำ power management มาได้ดีกว่าเจนก่อนพอสมควรประสิทธิภาพถึงแม้จะแตกต่างแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันถึงขั้นทำงานไม่ได้จอด้านล่างนี้นะครับใช้งานอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันนะอันนี้ขอพูดเรื่องเบสิกกันก่อนนะครับเมนูซ้ายนี้มันซ่อนได้นะอันนี้ผมตั้งไว้ให้มันซ่อนตลอดนะครับอันแรกเลยบนสุดเป็นการปรับความสว่างซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยความสว่างตัวนี้มันจะดรอปลงมาจากจอหลักอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าคุณอย่าไปซีเรียสเรื่องความสวยงามมากใช้งานก็พอนะครับลงมาที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดเมนูของ ScreenPad Plus นะครับว่ามีวินโดว์อะไรเปิดอยู่บ้างซึ่งคนทั่วไปก็น่าจะได้ใช้กันอยู่บ่อยเหมือนกันนะถ้าคุณใช้งานจอนี้เป็นจอ2ในการโชว์วินโดว์อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็น My Asus นะครับถ้าคุณมีก็ได้ใช้ถ้าไม่มีก็เป็นกิมมิคเฉยๆแล้วกันนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นการสวิตช์วินโดว์จากจอบนลงจอล่างหรือว่าจอล่างขึ้นจอบนซึ่งผมไม่แนะนำมาใช้ตรงนี้ไปใช้ตรงนี้มันจะสะดวกกว่าแล้วต่อมานะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงตรงนี้กดแล้วมันจะกลายเป็นทัชแพดนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากเข้าไอเมนูตรงนี้คุณก็กดด้วย3นิ้วธรรมดามันก็เข้ามาละอันนี้มันทำหน้าที่เป็นทัชแพดขนาดใหญ่นะครับแทนที่ไออันเล็กบริเวณด้านล่างตรงนี้เจสเจอร์ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ครบอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเห็นไหม3นิ้ว2นิ้วมาหมดนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
ใครมันจะใช้นะครับเพราะว่าเวลาคุณวางมือเอามันก็โดนด้านล่างนี่ละถูกไหมเอาเป็นว่าเน้นว่าแก้ขัดแล้วกันนะครับมีมาให้ดีกว่าไม่มีแต่ว่าใช้งานจริงมันเวิร์กไหมผมว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าอุ้งมือยังก็โดนคีย์บอร์ดอยู่ดีอันสี่ปุ่มอันนี้สี่เม็ดเนี่ยมันก็เป็นช็อตคัทที่น่าใช้งานบ่อยที่สุดจากไอเมนูทั้งหมดนี้เลยนะครับอันแรกควิกคีย์จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องใช้ช็อตคัทเยอะๆอ่ะคัทก๊อปปี้เพสอันดูตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปกดคอนโทรลแซดคอนโทรลอะไรอีกแล้วนะครับถ้าคุณอยากใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีใครว่านะครับต่อมาและเมนูแฮนด์ไรติ้งนะครับอันนี้มีประโยชน์เลยสำหรับคนที่ไม่ชอบพิมพ์แต่ชอบเขียนนะครับลองดูนะ Hello และผมจะใส่ทั้งซิมโบลไปด้วยอัลฟาเบตทั่วไปด้วยนะครับ HELLO exclamation mark 2 อันเห็นไหมมานะครับแต่ว่าอาจจะมาอันเดียวเพราะว่าผมใส่จุดไม่ชัดเจนใส่จุดชัดเจนมา2อันแล้วขีดล่างมีไหมอันนี้ไม่มีนะครับแต่เขาก็ยังทำการ recognize ได้อย่างถูกต้องอยู่และ number key ก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับจะลองพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เลยนะ0895554477ก็ถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับดีพอๆกับ number key ของคีย์บอร์ดแยกเลยด้วยซ้ำถ้าคุณกดแบบสัมผัสได้ไม่ต้องมองเนี่ยอันนี้ดีเลยและโปรแกรมที่เหลือที่เขาให้ลงมาเนี่ยมันก็เป็นพวก Spotify นะเวลากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีหน้าเด้งขึ้นมาซึ่งผมว่ามันอาจจะเล็กไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณ play เพลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้ทำหน้าที่แค่ play pause stop หรือว่าดูรูปอะไรต่างๆผมว่าเพียงพอนะไม่ต้องคิดมากนะครับถือว่าดีอันนี้ให้ผ่านนะครับแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็น control panel settingคุณสามารถสร้างไอแถบตรงนี้ขึ้นมาจำลองตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณใช้โปรแกรมตัดต่อเนี่ยอย่างที่เห็นมันมีมาให้หมดเลยนะครับโอเคมี Premiere Pro Photoshop Lightroom แล้วก็ After Effects เนี่ยเขาทำการสร้างค่า preset ให้มาแล้วเดี๋ยวผมไปลองใช้งานจริงไอพวกนี้ให้ดูดีกว่าว่ามันจะ work หรือไม่ work อันแรกเลยนะครับ Premiere Pro ก่อนเลยอันนี้โปรแกรมตัดต่อยอดฮิตนะครับจะเห็นว่ามันมีไอ้วงซ้ายขวาตรงนี้อันนี้จะเป็นการเลื่อนในไทม์ไลน์นะครับซึ่งลองดูดีๆนะมีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยลองดูเลยอย่างที่เห็นเวลาหมุนมันก็ไปตามเลยซ้ายขวาและการตอบสนองทำได้เร็วนะครับดีกว่าที่ผมคิดไว้แต่ว่าก็ติดนิดนึงนะครับที่มันละเอียดไปหน่อยครับคือถ้าสมมุติว่าฟุตคุณมันมีอะไรรายละเอียดเยอะมากเนี่ยเวลาคุณเลื่อนโอเคอาจจะเห็นรายละเอียดครบถ้วนแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะเลื่อนเพื่อให้มันไทม์ไลน์วิ่งไปแบบรวดเร็วเนี่ยผมว่าเนี่ยปั่นยิกแล้วเนี่ยยังแทบไม่ไปไหนเลยผมว่ามันละเอียดไปนิดนึงกดอะไรแบบนี้ยังคงเร็วกว่าอยู่นะครับส่วนไอ้ฝั่งขวานี้เป็นการซูมนะครับมีประโยชน์ไหมมีเช่นกันนะครับลองดูเลยอย่างที่เห็นแต่อันนี้จะรู้สึกหยาบไปนิดนึงเพราะว่าเวลาคุณซูมเข้าระดับนึงเนี่ยบิดนิดนึงอ้าวหายไปขนาดนี้แหละอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีการมาร์ก go in go out ซึ่งคำศัพท์ผมว่ายังคงเขียนมาแปลกๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงปรับวอลลุ่มแล้วก็ export import undo redo ตรงนี้สามารถทำได้นะครับช่วยเยอะเหมือนกันในกรณีที่คุณใช้งานมันชินแล้วแบบไม่ต้องไปมองอะไรเนี่ยกดโป๊ะกดโป๊ะมันก็ได้เลยเพราะว่าการตอบสนองตัวนี้ยอมรับว่าดีแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนอันไหนเป็นอันอื่นเนี่ยคุณก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับค่อนข้างอิสระพอสมควรนะครับแต่ว่าไอ้ที่เรื่อง sensitivity ของไอ้2อันเนี้ยที่ผมว่าไปตอนนี้มันยังปรับไม่ได้นะหรือว่าผมปรับไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ตามไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับถือว่าเป็นแค่เรื่องซอฟต์แวร์ในอนาคตมันแก้ไขกันได้และ After Effects บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีไดอัลฝั่งซ้ายมานะครับส่วนฝั่งขวาไม่มีนะครับอันนี้เป็น Move Timeline นะครับลองดูว่าใช้งานเป็นยังไงมันก็โอเคนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันข้ามเฟรมครับทำให้เวลาคุณหมุนเร็วๆเนี่ยเห็นไหมบางทีมันเกินจุดที่คุณต้องการจะเล็งไปแล้วเนี่ยบางทีมันเกิน1เฟรมไปนะครับถือว่าความละเอียดตรงนี้ยังปรับ Sensitivity มาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของการเซตติ้งนะครับในอนาคตมันแก้กันได้นะครับหรือว่าถ้าคุณมีวิธีทวีคอะไรของมันคุณก็สามารถแก้ได้นะครับตรงนี้ซูมอินซูมเอาท์ไทม์นะครับลองดูกันกดให้ดูนะฮะมันเนี่ยผมขยับนิ้วแค่แบบจึ๊กเดียวนี่มันวิ่งกันไปไกลพอสมควรแล้วนะครับปัญหาเรื่อง sensitivity เหมือนเดิมนะครับแต่อันอื่นเนี่ยยอมรับว่าช็อตคัทอะไรต่างๆมันดีใช้งานได้จริงนะครับปุ่ม F9 ปกติคุณจะกดเนี่ยคุณย้ายมากดอันนี้ก็ได้ดูอลังการมากกว่าเดิมนะครับสรุปสำหรับเจ้า Asus ZenBook Duo 14รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วเขาพัฒนาเรื่องสเปคภายในมาก่อนเลยโดยที่ผ่านมาตรฐาน Intel Evo นะครับมีพอร์ต Thunderbolt ตัวใหม่ๆมาตรงนี้คุณเป็น Gen 4แล้วนะครับก็สามารถใช้อินเทอร์เฟซความเร็วสูงกับอะไรก็ได้นะครับถ้าไปเซิร์ชข้อมูลก็น่าจะเข้าใจนะครับส่วนการใช้งาน2จอตรงนี้
มันได้ประโยชน์ไหมถ้าคุณใช้งานในพวกเรื่องงานเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับแต่คุณอาจจะต้องซูมเข้าไปหน่อยให้เท็กซ์มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าจอด้านล่างเนี่ยขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่ทำให้คุณไม่สามารถเห็นพื้นที่หรือว่าสกรีนเรียลเอสเตทได้มากเท่าจอบนนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมพวกตระกูล Adobe เนี่ยก็ยอมรับว่าเขามี tools มีเครื่องมืออะไรต่างๆที่เขาทวีคมาให้แล้วอยู่พอสมควรนะครับปุ่มอะไรที่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็ใส่มาให้แล้วหรือถ้าไม่ชอบคุณก็สามารถแก้ไขได้แต่ว่าเรื่องการ fine tune หรือว่าการทำ sensitivity ของไอ้ตัว dial ทั้งหลายเนี่ยผมว่าควรจะปรับปรุงอยู่พอสมควรนะครับแต่อันนี้อย่าไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับคุณอาจจะไม่ชินก็ได้หรือว่าคุณอาจจะทวีคเพิ่มเติมในอนาคตหรือว่าอาจจะมีปลั๊กอินอื่นๆเข้ามาใช้งานกับมันก็ได้นะครับผมมองแล้วตรงนี้ถ้าใช้โปรแกรมประเภทนี้อย่างเช่น After อย่างเช่น Premiere เนี่ยมันมีประโยชน์เลยนะครับแต่สำหรับค่ายอื่นๆนะครับอย่างเช่นของ Blackmagic DaVinci Resolve อย่างเงี้ยโปรแกรมเกรดสีตัดต่อวิดีโอของเขายังคงไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรกับจอล่างได้เพราะว่าเขาไม่สามารถอันลิงก์ตัวไทม์ไลน์หรืออะไรออกมาได้เลยนะครับยังไงก็ตามคุณก็ลองไปดูแล้วกันว่าโปรแกรมที่คุณใช้เนี่ยมันสามารถอันลิงก์อะไรต่างๆออกมาแยกเป็นวินโดว์อื่นๆได้หรือเปล่าส่วนข้อเสียของตัวนี้นะครับจากที่ผมใช้งานจริงนะครับหลักๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของตัวเครื่องแต่เป็นปัญหาของผมเองเพราะว่ามือเนี่ยมีเหงื่อเยอะนะครับโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในห้องชื้นๆเนี่ยคุณจับแล้วเป็นยังไงดูดิโอ้โหคาบเหงื่อขึ้นแบบลืมเลยอ่ะแต่ว่านี้ก็ต้องเข้าใจนะของสวยๆคุณก็ต้องเมนเทนแนนซ์ต้องดูแลรักษามันมากหน่อยนะครับแนะนำว่าเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวนี้มันก็ออกแหละเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะฮะส่วนความหนาก็อาจจะหนากว่าโน้ตบุ๊ก14ปกติอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไปตัดคะแนนเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีจอที่2ให้เข้ามานะครับการปรับมุมของจอแล้วก็การเปิดตัวเครื่องทำได้มือเดียวง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่จะมีจุดหนึ่งให้ระวังก็คือไอ้ตรงบานพับเนี่ยที่ผมว่าไปตอนแรกนะครับอันนี้ขอเน้นอีกรอบนึงเลยนะอย่าให้อะไรมันเข้าไปติดในนั้นนะครับไม่เช่นนั้นเวลาคุณปิดเนี่ยหวาดเสียวนะถ้าผมกดนิดนึงนี้อาจจะแตกได้เลยนะอื่นๆก็ไม่มีข้อติแล้วนะครับเรื่องเสียงลำโพงตัวนี้ยอมรับว่ามันดีเลยนะครับถึงแม้ว่ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ว่าเสียงมันทั้งรายละเอียดทั้งเสียงกลางทั้งเสียงเบสถือว่าให้มาในระดับที่พอเหมาะเหมือนกับพวกลำโพงบลูทูธแยกตัวเล็กๆอย่างนั้นเลยก็ว่าได้เพียงแค่โทนเสียงมันอาจจะจมๆอยู่บริเวณด้านล่างเท่านั้น